ครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26เมษายนพุทธศักราช2558นะครับณที่นี่นะครับที่จังหวัดพะเยาณที่พระอารามหลวงวัดพระเจ้าทุมหลวงนะครับหรือวัดศรีคมคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีปีนี้นะครับก็ได้เวียนมาบรรจบนะครับเป็นประเพณี8เป็งนะครับไหว้สาพระเจ้าทุนหลวงนะครับประจำปี2558นะครับแล้วก็พิธีการได้เริ่มตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ที่26เมษายน2558นะครับก็คือวันนี้นี่เองนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าพระอารามหลวงนะครับวัดพระเจ้าทุนหลวงหรือวัดศรีคมคำนะครับซึ่งขณะนี้นะครับบริเวณด้านหน้าพระอารามหลวงนะครับกำลังมีพิธีบวงสรวงเทพยดานะครับซึ่งก่อนจะถึงพิธีบวงสรวงเทพยดานี้นะครับท่านเขาได้มีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4หรือว่าภาษาพื้นเมืองเรียกว่าขึ้นเท้าตั้ง4นะฮะเพื่อที่จะให้เทพยดาอารักษ์นะครับเท้าทั้ง4นะครับที่ปกปักรักษาวัดพระเจ้าตุลวงแห่งนี้นะครับได้ทำลมบันดาลนะครับให้พิธีบวงสรวงและพิธีประเพณีแปดเป่งนะฮะหรือประเพณีไหว้สาพระเจ้าตุลวงตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่26เมษายน2558ไปจนถึงวันที่2พฤษภาคม2558นะครับให้ตลอดทั้งงานนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ไม่มีเพศภัยพยานอันตรายต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างพิธีไหว้สาพระเจ้าตุลวงแห่งนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีพิธีบวงสรวงเทพยดานะครับเพื่อที่จะให้เทพยดาอารักษ์นะครับที่สิงสถิตอยู่ที่วัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตุลวงแห่งนี้นะครับได้ปกปักรักษาพุทธศาสนิกชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่หลั่งไหลกันเวียนกันมานะครับไหว้สาพระเจ้าตุลวงในประเพณีแปดเป่งแห่งนี้นะครับเป็นประเพณีบวงสรวงเทพยดานะครับซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีนี้เช่นกันนะครับก็เพื่อที่จะให้เทพยดาอารักษ์นะครับทุกสวรรค์ชั้นฟ้านะครับได้ลงมาปกปักรักษารักษาให้งานแปดเป่งหรืองานไหว้สาพระเจ้าตุลวงในครั้งนี้นะครับได้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับไม่มีเพศพยันตรายและก็ลมฟ้าอากาศก็อำนวยปลอดโปร่งนะครับให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้มากราบนมัสการพระเจ้าตุลวงหรือองค์พระเจ้าตุลวงณที่วัดศรีคมคำแห่งนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาทุกปีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับในช่วงเช้าก็จะได้มีพิธีบวงสรวงเทพดาพิธีขึ้นท้าทั้ง4นะฮะแล้วก็ตอนเย็นนี้นะครับก็จะมีพิธีแห่พระอุปคุตนะครับซึ่งก่อนที่จะแห่พระอุปคุตก็จะมีพิธีดำน้ำนะครับก็สถานที่ก็หน้าที่วัดท่าเรือวัดติโลกอารามนะครับโดยท่านวรวิทย์บุรณศรีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็แล้วก็พี่น้องชาวพะเยานะครับก็จะร่วมพิธีงมหรือดำน้ำงมหาพระอุปคุตนะครับที่กวางพะเยานะฮะแล้วก็นำท่านขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่บุษบกแล้วก็ทำพิธีแห่พระอุปคุตนะครับจากใจกลางตลาดนะครับมาที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะมีพิธีการแสดงนะครับการฟ้อนต้อนรับการตีกองสะบัดชัยและมีวัฒนธรรมประเพณีถวายพระอุปคุตนะฮะการแสดงบนเวทีมากมายทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับท่านมากราบนมัสการพระเจ้าตุลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งคู่บ้านคู่เมืองของพะเยาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพะเยาที่นี่และที่สำคัญก็คือในบริเวณงานนี้ก็มีพิธีการจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาทำบุญด้วยกันมากราบนมัสการพระเจ้าตุลวงที่นี่ที่จังหวัดพะเยาครับเชิญครับโปรดมาร่วมกันที่ที่ไหว้ผู้บานคือองค์ราพรหมเทพผู้ทรงคุณเชิญคุณพระสยามเทวเจ้าผู้ปกครองชาว